สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสามพระยากรุงเทพมหานครเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากพระพรหมดีโลกจากวัดสามพระยากรุงเทพมหานครในตอนตายเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อตายขอเชิญรับชมได้เลยค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัปปมัตตานะมิยันติเยปมัตตายะถามัตตาติอิอิบัดนี้จะรับประทานพิจารณาพระธรรมเทศนาในอัปปมัตตกถาแสดงเรื่องความเรื่องธรรมของผู้ไม่ประมาทเจริญสัจจาประดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญราศีสวดสมาปฏิบัติแก่ท่านสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะต้องควรเกกาลเวลาดำเนินความตามพุทธบาติที่ยกไว้ณบทเบื้องต้นว่าอัปปมัตตานะมียันติเยปมัตตายะถามัตตาซึ่งแปลเป็นใจความว่าชนเหล่าใดผู้ไม่ประมาทชื่อว่าย่อมไม่ตายส่วนชนผู้ประมาทแล้วเหมือนดังคนที่ตายแล้วดังนี้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้จะได้อธิบายตามความในที่ยกเบื้องต้นนั้นสืบต่อไปความเกิดขึ้นต้องอยู่ความดับไปเป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเกี่ยวกับสภาวธรรมซึ่งปรากฏมีอยู่ทั้งในฝ่ายทั้งประสูติและในฝ่ายของปฏิทภิธรรมคำสอนที่เป็นกฎเกณฑ์ตายตัวอยู่ทุกการอยู่ทุกยุคทุกสมัยไม่มีผู้ใดที่จะปฏิเสธหรือคัดค้านพระพุทธเจ้าจะเสด็จขึ้นในโลกนี้หรือหาไม่ก็ตามปวงมนุษย์เทวดาอินทร์พรหมพรหมยักษ์ทั้งหมดหรือผู้ที่รู้ตามกฎเกณฑ์ทั้งสามนั้นก็คงมีอยู่ปรากฏอยู่อย่างเสมอไปเพราะฉะนั้นความเกิดขึ้นความตั้งอยู่และความดับย่อมมีประจำอยู่ในสรรพสิ่งซึ่งรวมเรียกในทางพระพุทธศาสนาว่าสังขารที่แยกออกเป็นสองประการคือสิ่งที่มีวิญญาณที่เรียกว่าอุปาทินกสังขารและสิ่งที่ไม่มีวิญญาณที่เรียกว่าอนุปาทินกสังขารเพราะฉะนั้นกฎเก
กณฑ์ทั้งสองดังที่กล่าวมาตั้งต้นนี้จึงมีความยุติเป็นที่สุดของบรรดาความยุติธรรมทั้งหลายความเกิดขึ้นเป็นเรื่องได้ความตายเป็นเรื่องเสียเพราะฉะนั้นความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปนี้จึงมีเรื่องกับชีวิตหรือความเป็นอยู่ของชีวิตของคนเราในทางพระพุทธศาสนาจะได้พูดในเรื่องของความตายในข้อที่ว่าตายเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อตายนั้นมีความหมายต่างกันอย่างไรปัญหาที่มีอยู่ว่าตายไปแล้วแต่ชื่อยังอยู่หรืออยู่แต่ชื่อแต่ตายไปแล้วมีอยู่หรือไม่ก็พระเจ้าขอตอบว่ามีอยู่พระพฤติกรรมของบุคคลแต่ละคนในโลกนี้เป็นพยานให้ปรากฏอยู่เป็นหลักพิสูจน์ในหัวข้อเรื่องที่ข้าพเจ้าได้ยกขึ้นมาแล้วนี้เพราะฉะนั้นในกระแสของสัตว์โลกที่ย่อมเป็นไหลไปตามลำธารแห่งชีวิตไม่มีเวลาหยุดพักสักเวลาหนึ่งไหลไปแล้วก็ไหลไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งชีวิตที่เรียกว่าความดับหรือความตายเช่นเดียวกับกระแสน้ำที่ไหลจากที่สูงไม่มีเวลาหยุดพักจนกว่าจะถึงที่สุดของกระแสน้ำฉะนั้นในเวลาล่วงไปของอายุและความเสื่อมสิ้นแห่งสังขารไม่เวลาที่จะถอยกลับมามีแต่ลุดหน้าไปอย่างเดียวเสื่อมสิ้นไปสิ้นไปหมดไปเป็นหลักสำคัญให้เราได้เห็นก็อยู่อุปมาเปรียบเทียบได้ว่าเหมือนดังคนที่เดินเริ่มต้นก็คือขึ้นภูเขาเราจะเริ่มต้นแต่ตีนเขาแล้วต่อไปก็ขึ้นไปสู่ในท่ามกลางแห่งภูเขาและถึงที่สุดก็คือยอดเขาวัยแห่งชีวิตที่เริ่มก็เหมือนกับวัยแห่งชีวิตที่เริ่มต้นก็เหมือนกับปฐมวัยแห่งชีวิตของคนเราและวัยชีวิตของคนเราที่เดินไปถึงท่ามกลางเขาก็คือในวัยในมัชชิมวัยแห่งชีวิตและเมื่อไปถึงสุดเขาก็ถึงที่สุดของชีวิตของคนเราและต่อไปก็จะถึงสุดท้ายแห่งชีวิตของคนเราก็คือความตายซึ่งเป็นสุดท้ายแห่งชีวิตของคนสัตว์โลกย่อมกลัวแต่ความตายเพราะความตายเป็นที่สุดของชีวิตหรือความเป็นอยู่สัตว์โลกย่อมปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่จึงยังกลัวแต่ความตายหากว่าหมดปรารถนาเมื่อใดเมื่อนั้นจะเห็นความตายเป็นธรรมดาที่สุดมีค่าเท่ากับการปิดฉากของละครฉากหนึ่งๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นในต่อไปนี้จะได้พูดถึงโดยตรงในเรื่องของบุคคลอันเกี่ยวกับความเป็นอยู่ซึ่งเป็นจุดประสงค์ไม่มีปัญหาที่จะทิ้งไว้ให้ต้องสงสัยอีกบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้ที่จะไม่ตายเป็นอันไม่มีเพราะฉะนั้นคนเกิดมาในโลกนี้หรือสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้มีจำนวนเท่าไหร่ก็ถึงในที่สุดก็จะต้องตายไปเท่านั้นไม่มีผู้ใดเลยที่จะเหลืออยู่ในโลกนี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของคนเราก็อยู่ตรงที่ระหว่างความเกิดกับความตายซึ่งมีข้อที่ควรพิจารณาอยู่ประการหนึ่งซึ่งจะมองข้ามไปเสียไม่ได้ข้อนั้นก็คือคนบางคนตายเพื่ออยู่คนบางคนอยู่เพื่อตายมีปัญหาที่สืบต่อว่าบุคคลเช่นใดชื่อว่าตายเพื่ออยู่บุคคลเช่นใดชื่อว่าอยู่เพื่อตายข้าพเจ้าจะขอตอบปัญหาข้อนี้โดยใช้หลักการในทางพระพุทธศาสนาว่าบุคคลผู้สร้างชื่อว่าผู้ตายเพื่ออยู่บุคคลผู้ไม่สร้างชื่อว่าอยู่เพื่อตายคำว่าสร้างและไม่สร้างตามหลักภาษาไม่ได้เจาะจงว่าสร้างดีหรือว่าสร้างชั่วไม่สร้างดีหรือไม่สร้างชั่วเมื่อเป็นเช่นนั้นจะยุติเอาว่าสร้างดีก็ได้สร้างชั่วก็ได้ไม่สร้างดีก็ได้ไม่สร้างชั่วก็ได้เป็นการถูกต้องตามหลักภาษา
หากจะมีปัญหาเกิดขึ้นเช่นกล่าวนี้ก็ขอตอบว่าความเข้าใจเช่นนั้นเป็นการถูกต้องตามหลักภาษาแม้จะใช้อธิบายตามหลักภาษานั้นก็อธิบายได้โดยมีหลักเพราะสิ่งที่เหลือซึ่งไม่ตายไปตามร่างกายหรือสังขารก็คนเราที่ยังมีปรากฏกล่าวคือมีของดีที่ปรากฏให้เราทั้งหลายได้เห็นกันดังปรากฏในคำฉันเตือนใจที่สุดของสมเด็จพระประมาณุชิตชโนรสที่ได้ทรงนิพนธ์ไว้ว่าพุทธกประกาศสอนอันกุญชรที่ปรบลงโตทนเสน่งคงสำคัญหมายในการมีนรชาติวางวายเมื่อลายทิ้นถึงอินทรีย์แต่ที่ทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาความดีก็ปรากฏเกียรติยศก็ลือชาทำชั่วเขาก็นินทาทุรยศอินกระจรแม้ในส่วนคำว่าไม่ทราบก็มีอธิบายด้วยว่าเมื่อบุคคลเกิดมาในโลกนี้ไม่สร้างดีไม่สร้างชั่วหรือผู้เป็นกติธรรมว่าบุญไม่ทำกรรมไม่สร้างไม่มีอะไรปรากฏอยู่ชีวิตของบุคคลนั้นเป็นหมันนี่อาจารย์บวหารถามพระพุทธเจ้าตรัสว่าชีวิตของบุคคลผู้เป็นโมฆะชีวิตเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตำหนิไว้เพราะตกอยู่ในประเภทเสียเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าปฏิตเปตมีทวีอย่างโมกังคิกปฏิปัจเจตเมธาวีอโมกังชีวิตังยถาที่เปรเป็นเจความว่าบัณฑิตชนพึงปฏิบัติตนโดยประการที่ชีวิตของตนเองจะไม่ว่างเปล่าแต่จะถึงอย่างไรก็ตามเรื่องสร้างกับเรื่องไม่สร้างที่ข้าพเจ้าจะไม่ทรงจะพูดตามหลักภาษาจะต้องขออธิบายขยายความเพื่อให้พิสดารตามหลักธรรมในข้อนี้ความหมายที่ข้าพเจ้าได้มุ่งตั้งไว้เป็นความหมายเท่านั้นให้พอเท่าควรเก็บเวลาตามพระธรรมเทศนาคำว่าสร้างข้าพเจ้ากำหนดหมายเอาไว้ว่าสร้างความดีคำว่าไม่สร้างข้าพเจ้ากำหนดหมายว่าหมายถึงไม่สร้างความดีจากความหมายอันเป็นหลักเช่นนี้จึงได้ความสืบต่อไปว่าบุคคลผู้สร้างความดีชื่อว่าตายเพื่ออยู่บุคคลผู้ไม่สร้างความดีชื่อว่าอยู่เพื่อตายเมื่อได้เห็นความหมายความสืบต่อมาเช่นนี้แล้วย่อมเกิดปัญหาท้ายคำตอบที่ว่าความดีได้แก่สิ่งใดหรือสิ่งใดจัดว่าเป็นความดีในปัญหากรรมข้อนี้ความดีคืออะไรหรืออะไรเขาเรียกกันว่าความดีถ้าพูดตามโลกสมมติตามยุคตามสมัยจะเห็นได้ว่าคำตอบไม่ถูกต้องครบถ้วนก็ยากจะเต็มทีจะว่าเป็นปัญหาโลกแตกก็พอจะกล่าวได้แต่ถ้าจะหาคำตอบตามแนวในทางพระพุทธศาสนาก็พอจะมีคำตอบที่เป็นหลักและอยู่ข้าพเจ้าจึงอาตมภาพจึงสมัครใจที่จะให้คำตอบตามแนวพระศาสนาที่อาตมภาพได้พอรู้มาบ้างความดีคืออะไรอะไรที่เรียกว่าความดีเมื่อผู้กันตามแนวทางของพระพุทธศาสนาพอที่จะรวมเป็นหลักได้3ประการคือ1วิญญูชนยอมรับกันว่าเป็นความดีสองสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนและบุคคลอื่นสามหรือสิ่งที่ไม่เบียดเบียนตนและบุคคลอื่นสามความสงบทางกายความสงบทางวาจาและก็ความสงบทางใจแต่แนวคิดของอาตมภาพตามแนวพระศาสนาทั้งสามประการนี้อาตมาภาพขอฝากท่านผู้รู้ทั้งหลายเพื่อพิจารณาต่อไปด้วยว่าครบถ้วนหรือยังขาดบกพร่องประการใดและช่วยกันแก้ไข
ตกเติมให้ถูกต้องครบถ้วนสืบต่อไปก็ย่อมเป็นที่ยอมรับกันในทางพระศาสนาว่าความตายไม่ได้หมายเฉพาะความสิ้นชีวิตหรือความแตกกายทำลายขันธ์เท่านั้นแม้ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายกายทำลายขันธ์กล่าวคือแม้ยังมีชีวิตอยู่ก็เรียกว่าตายได้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงยกภาษิตนี้ตรัสไว้ว่าเยอัปปมัตตายถามตาที่แปลแต่เป็นความว่าผู้ใดประมาทแล้วผู้นั้นย่อมเป็นเหมือนคนที่ตายแล้วเพราะสภาวะเองความเป็นผู้สร้างของเขาไม่มีเช่นเดียวกับคนที่ตายแล้วย่อมมีแต่ภาวะคือความไม่มีความเป็นผู้สร้างฉะนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลที่ปล่อยอายุของตนเองให้สิ้นไปหรือปล่อยให้สังขารร่างกายได้เสื่อมที่ไปเปล่าทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์โลกนี้หรือว่าประโยชน์โลกหน้าหรือว่าปรมัตถประโยชน์อันประโยชน์สูงสุดอันทั้งเป็นประโยชน์ตนและประคนประโยชน์ผู้อื่นก็ตามก็ล้วนแต่เปล่าสิ้นทั้งหมดเพราะนั้นความหมดสิ้นหรือความเสื่อมที่เนตรขานย่อมสูญไปตามลำดับการเวลาอันไม่มีใครจะห้ามได้อายุทั้งขาที่ต้องสูญเสียไปเช่นนี้ชื่อว่าสูญเสียไปโดยทายเดียวไม่มีสิ่งที่เป็นคุณค่าทดแทนชีวิตของบุคคลเช่นนี้นับว่าอยู่เพื่อตายเท่านั้นเป็นคนที่เอาตัวรอดพ้นหรือเอาตัวรอดไม่ได้ครอบครัวใดมีคนประเภทนี้ครอบครัวนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้ตระกูลใดมีคนประเภทนี้บุคคลนั้นก็สูตระกูลนั้นก็สูญสิ้นหมู่คณะใดมีคนประเภทนี้หมู่นั้นคณะนั้นก็สูญสิ้นประเทศใดมีคนประเภทนี้ประเภทนั้นก็มีแต่ ตั้งอยู่ไม่ได้โดยอิสระเสรีมีแต่ความล่มจมโดยส่วนเดียวหรือต้องเป็นข้าชาติอื่นประเทศอื่นศาสนาใดมีสาวกประเภทนี้ศาสนานั้นก็ต้องอันตรธานสูญสิ้นไปโดยไม่ช้าสมาชิกของครอบครัวใดตระกูลใดหมู่คณะใดประเทศชาติใดของศาสนาใดหากล้วนมีแต่บุคคลที่มีลักษณะที่อยู่เพื่อตายผลร้ายที่สุดบังเกิดขึ้นโดยกล่าวไม่ต้องสงสัยอย่างแน่นอนชื่อว่าประวัติของบุคคลครอบครัวตระกูลวงศ์และหมู่คณะประวัติศาสตร์ของประเทศชาติตลอดถึงศาสนาเป็นพยานได้อย่างดีที่สุดในเรื่องนี้โดยนับแต่ในตรงกันข้ามหากบุคคลใดไม่ให้อายุสิ้นไปหรือไม่ปล่อยให้สังขารร่างกายเสื่อมสิ้นไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์มุ่งหน้าบากบั่นพยายามประกอบสิ่งที่เป็นประโยชน์จะเป็นประโยชน์ในโลกนี้หรือว่าจะเป็นประโยชน์ในโลกหน้าก็ตามหรือมุ่งหน้าบากบั่นพยายามประกอบสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นก็ตามหาสิ่งที่ทดแทนความหมดสิ้นแห่งชีวิตหรือความเสื่อมสิ้นแห่งสังขารไม่ปล่อยให้สังขารเปล่าโดยไม่มีสิ่งทดแทนชีวิตของบุคคลนั้นชื่อว่าตายเพื่ออยู่เป็นคนที่เอาตัวรอดหรือรอดตัวได้เอาครอบครัวใดครอบครัวใดตระกูลใดหมู่คณะใดประเทศชาติใดศาสนาใดมีคนประเภทนี้อยู่ไม่ต้องทั้งหมดแต่มีเป็นส่วนมากเท่านั้นครอบครัวนั้นตระกูลนั้นหมู่คณะนั้นประเทศชาตินั้นต่างจะเจริญรุ่งเรืองดำรงเป็นปึกเป็นอยู่ได้ไม่ล่มจมหากจะมีคนประเภทนี้ทั้งหมดหรือส่วนมากที่สุดอยู่แล้วจะไม่มีวันเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวและยั่งยืนตลอดกาลชีวิตสิ้นเปลืองไปเท่าใดสิ่งที่เป็นคุณค่าทดแทนชีวิตย่อมพอกพูนขึ้นเท่านั้นเมื่อเป็นที่นี้กำไรชีวิตย่อมเกิดขึ้น
แก่บุคคลนั้นไม่ขาดสายดังนั้นตายเพื่ออยู่ล้วนอำนวยประโยชน์สุขทุกวิถีทางจึงเป็นข้อควรนึกและควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นในตัวความสิ้นไปแห่งอายุก็ดีหรือความสิ้นแห่งสังขารก็ดีหรือย่อมมีอยู่ในชั่วทุกโมกยาม ไม่มีใครสามารถจะยับยั้งได้ดังกล่าวแล้วการเวลาย่อมกินสรรพสัตว์ให้มอบม้วยไปกับกินตัวเขามาดีด้วยสัตว์โลกจึงชื่อว่าตายไปทุกโมงยามทุกเดือนทุกปีเป็นเช่นนี้อยู่ในมีเทนีมนดลและมีใช่แต่ความสิ้นหรือความเสื่อมสิ้นเท่านั้นที่ท่านเรียกความตายกิริยาที่ไม่หยุดมีแต่ความเคลื่อนไหวที่คลายขยายตัวท่านที่เรียกว่าตายเหมือนกันแนวทางในความคิดกิริยาที่หยุดอยู่กับที่ไม่มีการปรับปรุงให้เหมาะกับภาวะต่างๆอันเนื่องกับการ เป็นไปในปัจจุบันก็ดีเนื่องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็ดีเนื่องกับการและสมัยก็ดีเนื่องกับผลได้ผลเสียก็ดีบัดในปัจจุบันนี้ก็ดีในภายหน้าก็ดีสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดล้วนบ่งถึงความตายในตัวทั้งสิ้นคือบอกให้รู้ว่าไม่รอดเพราะภาวะความเหตุเป็นผู้สร้างได้ถึงความสะดุดจุดลงสิ้นแล้วส่วนกิริยาที่ความไม่หยุดยั้งหรือสืบต่อไปไม่ขาดสายกับสิ่งที่ต้องทำคือต้อง พูดในแนวความคิดคือกิริยาที่ไม่ยืนอยู่กับมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับต่างๆดังกล่าวแล้วกิริยาที่เป็นประโยชน์ทำสิ่งทั้งหลายมีชีวิตอยู่ได้โดยความเคลื่อนไหวหรือความคลี่คลายขยายตัวไม่หยุดยั้งถึงชีวิตจะหมดสิ้นตามระยะกาลเวลาก็อย่างที่ว่าตายเพื่ออยู่หรือจะตายก็เหมือนยังอยู่เพราะภาวะเหตุความเป็นผู้สร้างไม่ได้ถึงความสะดุดจุดลงแต่ประการใดความอยู่กับความตายตามที่พูดมาหมายเอาเฉพาะความเป็นไปในระหว่างชีวิตของบุคคลก่อนแต่จะถึงความแตกกายทำลายขันหรือหมดลมปราณความตายครั้งสุดท้ายของสัตว์โลกย่อมมีประจำสำหรับชีวิตบุคคลในโลกเมื่อความกายแตกกายทำลายขันไปแล้วก็หมดกันไม่ทิ้งอะไรเหลือไว้เป็นสมบัติเพื่อคนภายหลังมีชีวิตอยู่เพียงเพื่อตายในที่สุดเท่านั้นอย่างนี้จะเข้าในลักษณะที่ว่าอยู่เพื่อตายอันกติธรรมที่ว่าเสียเพื่อได้อัน บริสุทธิ์มิเคยบังเกิดขึ้นในวาระจิตของเขาเลยหากจะมีเรื่องได้เรื่องเสียเกิดขึ้นบ้างในบางครั้งบางคราวก็มักจะมี เป็นไปในลักษณะที่ว่าได้เพื่อเสียเพราะฉะนั้นได้เพื่อเสียหรือว่าเสียเพื่อได้ต้องมีพิจารณาว่าอย่างไหนที่ดีกว่ากันได้แล้วมาเสียกับเสียแล้วมาได้อย่างไหนจะมีความสำคัญยิ่งกว่ากันในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงว่าในหลักพุทธทิฏฐราชธรรมองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงปฏิบัติในลักษณะก็คือเสียเพื่อได้และก็ได้เพื่อเสียให้เพื่อรับหรือว่ารับเพื่อให้ในสองประการด้วยกันพระบาทสมเด็จอยู่หัวได้ทรงรับในสิ่งที่ประชาชนทั้งหลายได้ทรงมอบมาถวายพระองค์เมื่อพระองค์ได้รับในส่วนนั้นเป็นเสียก่อนกลับมาเข้าในสู่ในเรือนคลังพระองค์ก็ไม่ได้เก็บไว้ในเรือนคลังเท่านั้นแต่กลับเอาในภาษีก่อนที่ประชาชนทั้งหลายได้ถวายมาแล้วนั้นกลับไปให้ในหน่วยราชการทั้งหลายได้นำไปให้แก่ประชาชนทั้งหลาย
แต่ว่าการนำไปให้แก่ประชาชนทั้งหลายนั้นก็สุดแล้วว่าผู้นำของประเทศชาติจะต้องนำในส่วนทั้งหลายด้วยนั้นเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ตามพระราชประสงค์อย่างแท้จริงเมื่อนำไปใช้ในพระราชประสงค์อย่างแท้จริงก็สามารถทำประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ประสบนิกรชาวไทยของเราได้เพราะฉะนั้นองค์พระบาทสมเด็จเจ้าหัวของเราได้ทรงบำเพ็ญทศพิธพระราชธรรมอย่างนี้มาโดยตลอดโดยได้พระองค์ได้ทรงพิจารณาเห็นความสำคัญของประสบนิกรชาวไทยว่าเป็นผู้ที่พระองค์จะต้องดูแลรักษาประสบนิกรชาวไทยสิ่งใดๆก็ตามที่จะทำความเจริญความรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นแก่ประสบนิกรชาวไทยพระองค์ก็จะทรงบำบัดทุกบำรุงสุขของประสบนิกรชาวไทยของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณธรรมอันสำคัญในทศพิธพระราชธรรมจึงได้ทรงยกในเรื่องของทานนี้เอาไว้ไปข้อต้นเป็นหลักประการปฏิบัติขององค์พระบาทสมเด็จหัวเพื่อที่พระบาทที่หัวของเราจะได้บำเพ็ญพระราชกรณียกิจให้เป็นประโยชน์ต่อสูงสุดต่อประสบนิกรชาวไทยดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงเสียสละทั้งกำลังในส่วนพระวรกายของพระองค์ทั้งในส่วนพระราชทรัพย์ของพระองค์และทั้งในส่วนของพระราชบริของพระองค์ด้วยจุดประสงค์ก็คือต้องการที่อยากจะเห็นประชาชนคนไทยมีความอยู่ดีเป็นมีสุขเพื่อให้ประชาชนไทยของเราได้รับความสุขโดยทั่วหน้าเสมอกันดังนั้นการปฏิบัติขององค์พระบาทสมเด็จหัวของเราพระองค์จึงได้สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ประสบนิกรชาวไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติไปแล้วนั้นจึงเป็นสิ่งที่ประชาชนทั้งหลายจะได้น้อมรำลึกนึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณในส่วนที่พระองค์ได้ทรงสร้างคือสิ่งที่ดีที่งามสิ่งที่เป็นประโยชน์อันเกิดขึ้นแก่ประสบนิกรชาวไทยโดยทั่วหน้ากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของพระพุทธศาสนาและการส่งเสริมในสัมมาชีพของประชาชนทั้งหลายเพื่อให้ประชาชนทั้งหลายได้มีความอยู่ดีกินดีมั่งมีสีสุขโดยทั่วหน้ากันเพราะฉะนั้นในการแสดงพระธรรมเทศนาที่อาตมาภาพได้ยกขึ้นมาชี้แจงในเรื่องนี้ในเรื่องของตายเพื่ออยู่หรือว่าอยู่เพื่อตายให้หรือเสียเพื่อได้และได้เพื่อเสียนั้นหรือรับเพื่อให้และให้เพื่อรับนั้นให้เป็นแนวความคิดของท่านสาธุชนทั้งหลายว่าท่านทั้งหมดได้ฟังแล้วจะเลือกได้แบบไหนเพื่อเป็นหลักดำเนินชีวิตของตนก็หวังว่าท่านสาธุชนทั้งหลายจะเลือกเอาในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์อันเกิดขึ้นแก่ชีวิตของตนและเป็นประโยชน์จะเกิดขึ้นแก่อนุชนรุ่นหลังสืบต่อไปก็มีนัยยะได้แสดงมาด้วยประกาศฉนี้รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตสสาตถาโสถีพระวันตุเตด้วยอำนาจแห่งคุณภาษีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ขอจงมาเป็นตบะเดชะคุ้มครองปกป้องปัญญาตรัยขออำนาจแห่งคุณภาษีรัตนตรัยจงมาเป็นฉากกั้นอภิบาลรักษาพระบาทเจ้าหัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และประสบนิกรชาวไทยข้าราชการพ่อค้าประชาชนขอให้ทุกคนมีความรักมีความสามัคคีกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันช่วยกันบำรุงรักษาประเทศชาติดำประเทศชาติของเราให้สู่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปและขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญคุณผู้ชมคะการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของมนุษย์เรานะคะเป็นสิ่งที่มีประจำอยู่ในสรรพสิ่งหรือที่เราเรียกกันว่าสังขารหากเราเข้าใจในความเป็นไปของทั้ง3ประการนี้ได้เราก็จะรู้ว่าเรานั้นควรอยู่เพื่อตายหรือตายเพื่ออยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ